เลขาสมชในฐานะผู้อำนในการสปรกอสอปรสบคนะคะพลเอกนัทพลนาคพานิชก็ได้พูดถึงข้อเสนอที่คุณหมอหลายท่านตอนนี้ออกมาบอกว่าน่าจะต้องมีการล็อกดาวน์กรทม7วันแล้วเนี่ยทางาสปกอสอบคเห็นว่าอย่างไรพลเอกนัทพลก็บอกว่ากําลังเพิ่มความเข้มข้นมาตรการอยู่ค่ะกำลังพิจารณาอยู่ แต่ก็เป็นห่วงคนที่หาเช้ากินค่ํานะคะดังนั้นยังคงแนวทางบ u b b บ e a แอนซิลหรือหากพบตรงไหนก็จัดการตรงจุดที่เป็นปัญหาแต่จะมีมาตรการที่เข้มข้นและจะมีการหารือกันในที่ประชุมสปสปสปกสปปคต่อไปค่ะเราไปฟังเสียงพลเอกนัทพลนพาคพันธ์ค่ะ